สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาลี่มาคุยกับเพื่อนๆถึงเรื่องครีมบลัชนะคะก็คือเป็นบลัชออนเนื้อครีมนั่นเองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหน้าหนาวช่วงปลายปีอะไรเงี้ยสาลี่ค่อนข้างเพลิดเพลินเอนจอยไปกับการใช้ครีมบลัชนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยร้อนมากอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะเอาครีมบลัชออนที่สาลี่มีเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะตัวที่จุดประกายที่ทำให้สาลี่มาทำวิดีโอนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นะคะของElamasca นะคะเป็น Velvet Blusher ตัวนี้เป็น Limited Edition แต่ว่าคิดว่าถ้าเปิดเพื่อนๆไปที่เคาน์เตอร์ตอนนี้ก็น่าจะยังมีอยู่เพราะว่าซอรี่ยังเห็นที่เว็บไซต์ Asos ก็ยังมีขายอยู่นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเป็นเนื้อ Velvet นะคะเนื้อ Velvet เนี่ยเป็นเนื้อที่ทำให้คือผิวเรามันดูซอฟต์ดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยสลีได้มาสักพักนึงแล้วชื่อสีว่าสีสลีกนะคะเดี๋ยวสลีจะเปรียบเทียบรุ่นนี้กับรุ่นธรรมดาให้ดูสลีเคยพูดไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นแฟนรุ่นธรรมดาเท่าไหร่นะคะถ้าสังเกตดูจากในแผ่นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นได้ว่าตัว Velvet ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเนื้อแมทมากกว่าแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยสีที่สลีมีก็คือสีดิกซี่นะคะมันจะรู้สึกว่ามันจะเป็นเนื้อกลอสมากกว่าความวาวความเงาของมันเนี่ยจะมากกว่าคือพอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยคนหน้ามันน่าจะรู้เลยว่าเฮ้ยความวาวความกลอสของมันเนี่ยมันจะไปผสมกับน้ำมันที่เรามีอยู่ในตัวหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าสาวหน้ามันเนี่ยค่อนข้างจะระวังนะสลีเนี่ยระวังเป็นพิเศษในการใช้ครีมบลัชเพราะว่ามันจะทำให้หน้าของสลีเนี่ยมันขึ้นระหว่างวันเยอะมากนะคะแล้วก็เวลาที่มันไปผสมกับน้ำมันบนหน้าอะไรเงี้ยมันดูเลอะเทอะดูไม่สวยนะคะแต่ว่าเจ้าตัว Velvet Blusher ตัวนี้มันแบบตัดปัญหาตรงเรื่องนั้นไปได้เลยคือเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันเป็นเนื้อด้านแล้วจะกังวลว่ามันเป็นเนื้อที่แบบแข็งอะไรเงี้ยไม่มันนุ่มมากมันเป็นเนื้อบลัชออนที่แบบคือแบบต้องไปลองสัมผัสดูอะเดี๋ยวซาลี่จะปัดให้ดูทำให้ดูบนหลังมือนะคะก็เปรียบเทียบให้ดูระหว่าง2ตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าคิดว่าน่าจะเห็นนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นธรรมดาคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นกลอสแบบนี้อันนี้เนี่ยมันจะดูละมุนกว่าแล้วเวลาที่ซาลี่เกลี่ยให้มันบางกว่านี้ทั้ง2อันเนี่ยมันจะยิ่งเห็นได้เลยว่าอันนี้ทำให้หน้าซอฟๆนวลๆมากกว่าดูหวานๆมากกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือพูดกันถึงเฉพาะเนื้อก่อนนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ติดไม่ค่อยทนบนหน้าของซารี่เนี่ยอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเองนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือแค่3ชั่วโมงแล้วก็ต้องแบบว่าทาใหม่อะไรประมาณนี้ข้อดีของเขาก็คือสามารถทาใหม่ได้สามารถทาได้ตลอดทั้งวันสามารถทาได้แม้กระทั่งเราลงแป้งไปแล้วซึ่งครีมบลัชอย่างที่เรารู้กันว่าไม่ใช่ทุกที่ห่อจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทาไปทับแป้งอะไรเงี้ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนบ้างอะไรบ้างนะคะก็ทั้ง2ตัวนี้สามารถทาทับแป้งได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแล้วก็อย่างที่ซารี่บอกแหละซารี่ค่อนข้างปลื้มเจ้าตัวนี้มากๆเลยมันแบบว่ามันเป็นตัวที่แบบน่าลองมากๆทีนี้มาดูเปรียบเทียบกับเจ้าตัวอื่นนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นบ๊อบบี้บราวน์นะคะของซารี่มีเป็นรุ่นฝาหมุนแบบนี้ตัวใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นฝาเปิดปิดแล้วก็จะมีกระจกให้ด้วยนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เนื้อเขาจะเป็นเหมือนเดิมเขาไม่ได้ปรับเนื้อใหม่เขาแค่ปรับแพคเกจจิ้งใหม่แค่นั้นเองนะคะเนื้อของบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยจะเป็นเนื้อค่อนข้างที่จะเขาเรียกเข้มข้นนิดนึงนะคะแล้วก็มีลักษณะวาวคล้ายๆกับเจ้าตัวของ Elamasca แต่ว่าของ Elamasca เนี่ยเนื้อเขาจะเป็นเนื้อบางเบานะคะเขาจะมีส่วนผสมของน้ำค่อนข้างจะเยอะกว่าของ Bobbi Brown เนี่ยจะมีส่วนผสมของครีมน้ำมันอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะกว่าของ Elamasca นะฉะนั้นคนผิวแห้งเนี่ยน่าจะชอบทั้งของ Bobbi Brown แล้วก็น่าจะชอบทั้งของ Elamasca นะคะแล้วแต่ว่าอยากได้ลุคไหนถ้าเป็นของ Elamasca เนี่ยจะได้ลุคแบบโกลโกเหมือนมีน้ำอยู่บนผิวแก้มอะค่ะประมาณนั้นแต่ว่าสำหรับซารี่นะมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่ของ Bobbi Brown จะอยู่ติดทนนานมากกว่านะคะทีนี้มาดูตัวสุดท้ายนะคะที่ซารี่มีนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ Chanel นะคะเป็นครีมบลัชที่เพิ่งออกมารู้สึกออกมาปีที่แล้วเป็นลักษณะแบบนี้เนื้อเขาจะเป็นเนื้อคล้ายๆกับ Velvet เหมือนกันเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับเจ้าตัวอันนี้ให้ดูของ Elamasca
เป็นลักษณะแบบนี้เนื้อเขาจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าไม่เหมือนเลยสักทีเดียวแต่คือความคล้ายคือมันจะไม่มีความมันวาวอะค่ะมันจะเป็นครีมที่แบบลงไปแล้วให้ความรู้สึกแบบซอฟนุ่มมากๆเลยอะแล้วก็แบบเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เนี่ยเนื้อเขาจะบางกว่านะคะจะเบากว่าของ Elemasca รุ่น Velvet Blusher นะคะอันนี้เป็น Elemasca นะและอันนี้เป็น Chanel คือเม็ดสีเขาจัดแจ่มจริงๆนะคะทั้ง2แบรนด์เนี่ยเม็ดสีแจ่มจริงๆตัวนี้จะเบากว่านิดนึงนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนลงไปแล้วมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆจะเป็นแป้งคล้ายๆจะเปลี่ยนเป็นแป้งนิดนึงคือทั้ง2อันเนี่ยมีลักษณะเวลาที่ลงไปบนผิวแล้วคล้ายๆจะเปลี่ยนเป็นแป้งแล้วจะทำให้อยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นจะดูเป็นธรรมชาติจะดูแบบคือมันดีมากนะคะแนะนำเลยจริงๆทั้งของ Chanel Cream Blush นะคะแล้วก็ทั้งของElemasca ตัวนี้นะคะรุ่น Limited Edition รุ่น Velvet Blusher นะคะเขาทำออกมา2สีด้วยกันนะคะยังไงก็ไปดูที่เคาน์เตอร์สลีว่าน่าจะยังมีอยู่นะแล้วสำหรับคนผิวแห้งนะคะสลีว่าก็น่าจะชอบของ Bobbi Brown กับของ Elemasca ตัวรุ่นปกติเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวดูมีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่บอกสำหรับคนผิวมันเราไม่จำเป็นต้องการมีน้ำมีนวลอะไรประมาณนั้นเราอยากได้อะไรที่แบบว่ามันช่วยคอนโทรลน้ำมันบนหน้าแล้วก็มันช่วยแบบทำให้หน้าเราดูไม่มันขึ้นอะไรประมาณนี้นะสลีแนะนำสำหรับคนผิวมันสลีแนะนำทั้งของ Chanel แล้วก็ของตัวเนี้ย Velvet Blusher นะคะคนผิวแห้งก็จริงๆคนผิวแห้งได้เปรียบสามารถลองได้หมดเลยเพราะว่าสลี่รู้สึกว่าทั้งสองตัวนี้ถึงมันจะเป็นเนื้อมันจะแห้คือไม่อยากจะพูดคำว่าเนื้อแห้งเพราะมันไม่ใช่เนื้อแห้งคือเอาเป็นว่าคนผิวแห้งเนี่ยลองได้หมดเลยละกันทั้งหมดนี้สลี่แนะนำนะคะแล้วก็ยังไงแวะไปดูที่เคาน์เตอร์สลี่ค่อนข้างโปรดเมื่อก่อนเนี่ยสลี่เป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมบลัชเลยสังเกตว่าในคอลเลกชันจะมีน้อยมากๆเลยแต่พอได้ลองทั้งของ Chanel แล้วก็ของElemasca Velvet Blusher ตัวนี้แล้วกลายเป็นแบบคนชอบทาครีมบลัชขึ้นมานะคะอยากจะบอกอีกอย่างนึงตั้งแต่ลองตัวนี้มานะคะคือไม่คิดจะซื้อสีที่2หรือสีที่3สีที่4เลยรุ่นปกติอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ติดไม่ทนบนผิวของสลี่นั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวนึงที่สลี่ลองก็คือตัว Maybelline Bouncy Blush อะไรตัวนั้นอะคืออย่าให้พูดถึงตัวนั้นเลยคือแบบละไว้ในฐานที่เข้าใจถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจว่าทำไมแวะไปดูวิดีโอของสลี่ได้รีวิว Maybelline Cream Blush ตัวนั้นได้เดี๋ยวสลี่ลิงก์ไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะวันนี้สลี่ไปแล้วนะเจอกันเทปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย